ไปดูที่ข่าวแรกกันเลยครับไปกันที่เรื่องราวของสาวงามคนนี้อย่างอแมนดาออบดัมที่เธอเนี่ยต้องออกมาเคลียร์ข่าวลือครับว่าเป็นนางงามเตรียมจะฟ้องร้องต้นสังกัดครับสวยสง่าในชุดไทยนะครับพร้อมกับเครื่องประดับทองแปลงโฉมเป็นนางกิมิทาเทวีนางสงกรานต์ประจำปี2566ครับสำหรับอแมนดาออบดัมแต่ไม่ว่าจะจัดเต็มขนาดไหนก็ต้องมาเคลียร์ประเด็นข่าวลือที่ว่ามีนางงามเตรียมฟ้องต้นสังกัดและคำใบ้ต่างๆนะครับก็ทำให้หลายคนเนี่ยพุ่งเป้าไปที่เธอครับงานนี้อแมนดาบอกเลยว่างงกับข่าวที่ออกมาแบบสุดๆส่วนตัวยังเคารพแม่ปุ้ยและองค์กร TPN เหมือนเดิมและยืนยันนะครับว่าไม่รู้เรื่องการฟ้องร้องใดๆครับงงกับข่าวเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีคนส่งมาให้แล้วก็แบบอ้าอะไรอ่ะแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้แบบเช็ครายละเอียดยังไม่ได้ทำอะไรเลยพูดจริงๆนะคะ7วันอ่ะถ่ายละคร7วันเลยมันไม่ได้มาจากหนูไงหนูเห็นแล้วหนูยังขำเลยหนูแบบหรอหนูจะฟ้องหรอทำไมไม่เห็นรู้เลยหนูก็ยังเหมือนเดิมเลยค่ะจริงๆนะก็ยังเคารพแม่ปุ้ยเหมือนเดิมแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่ชินไม่ใช่แล้วก็ยังเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอ่ะมันไม่ได้มีอะไรจริงๆคิดว่าแม่ปุ้ยเขาเป็นผู้ใหญ่พอที่เขาจะรู้ว่าแบบอะไรมันเป็นความจริงไม่ต้องไปคิดเยอะค่ะก็เคลียร์จากปากของเธอเองเรียบร้อยนะครับก็ต้องมาติดตามนะครับว่าคือใครกันแน่นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้เหมือนกันนะครับ